รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่การเรียนรู้รายวิชาทักษะการเรียนรู้ทร .11001 นะคะวันนี้เรามาพบกันในบทที่1การเรียนรู้ด้วยตนเองตอนที่2ซึ่งมีเนื้อหาย่อย2เรื่องนะคะคือเรื่องทักษะพื้นฐานของการศึกษาหาความรู้ทักษะการแก้ปัญหาและเทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกเรื่องหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จเรามาเข้าสู่เนื้อหาพร้อมกันเลยนะคะนักศึกษาคะวันนี้ตื่นมาได้มีการสื่อสารพูดคุยกับใครกันบ้างคะแน่นอนเลยทุกคนต้องได้พูดคุยสื่อสารกับคนในครอบครัวหรือบางคนตื่นมาอาจจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อจะดูว่ามีใครส่งข้อความมาทักทายทาง LINE Facebook หรืออีเมลของเราบ้างใช่ไหมคะเมื่อเราอยากจะรู้ข้อความเราก็จะต้องเปิดดูเราก็จะทำยังไงต่อคะเมื่อเปิดก็ต้องอ่านใช่ไหมคะถึงจะรู้ว่าส่งมาทักทายหรือถามไทยหลังจากนั้นเราก็จะตอบจดหมายหรือข้อความโดยพิมพ์อักษรเป็นคำพูดของเราส่งไปหรือบางคนอาจจะเปิดวิทยุโทรทัศน์เพื่อที่จะฟังเพลงฟังข่าวเห็นไหมคะนักศึกษาพฤติกรรมทั้งหมดที่เราปฏิบัติถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานของการติดต่อสื่อสารกันและทักษะพื้นฐานเหล่านี้ล่ะค่ะก็คือทักษะพื้นฐานของการศึกษาหาความรู้ของเรานั่นเองนะคะการเรียนรู้ด้วยตนเองจะต้องมีทักษะพื้นฐานที่สำคัญหลายๆด้านเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากที่สุดนะคะเรามาดูทักษะที่สำคัญและจำเป็นต่อการศึกษาหาความรู้กันนะคะว่ามีทักษะอะไรบ้างทักษะแรกทักษะการอ่านค่ะการอ่านคือการรับรู้ความหมายจากถ้อยคำที่อ่านในหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเช่นป้ายโฆษณาป้ายประชาสัมพันธ์หรือคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตโทรทัศน์หรือวิดีทัศน์ต่างๆค่ะการอ่านมีหลายประเภทนะคะการอ่านแบบที่1การอ่านสำรวจเป็นการอ่านอย่างรวดเร็วเพื่อรู้ลักษณะโครงสร้างของข้อเขียนสำนวนภาพเนื้อเรื่องโดยสังเขปค่ะการอ่านประเภทที่2การอ่านข้ามจะเป็นการอ่านอย่างรวดเร็วเลือกอ่านเฉพาะข้อความที่ตรงตามความต้องการรู้เช่นการอ่านคำนำการอ่านสาระสำคัญหรือการอ่านบทสรุปค่ะการอ่านแบบที่3นะคะเป็นการอ่านผ่านจะเป็นการอ่านแบบกราดสายตาไปอย่างรวดเร็วไปยังเป้าหมายเช่นคำสำคัญตัวอักษรสัญลักษณ์อ่านเฉพาะรายละเอียดที่ต้องการ4การอ่านจับประเด็นเป็นการอ่านทำความเข้าใจสาระสำคัญและย่อสรุปบันทึกประโยคสำคัญไว้5การอ่านสรุปความเป็นการตีความหมายสิ่งที่อ่านให้เข้าใจชัดเจนแยกประเด็นหลักประเด็นรองสำคัญหรือไม่สำคัญและ6คือการอ่านวิเคราะห์ความหมายของข้อความค่ะต่อไปเรามาดูหลักการอ่านนะคะหลักการอ่านที่ดีต้องตั้งจุดหมายในการอ่านแต่ละครั้งให้ชัดเจนอ่านหนึ่งรอบแล้วสรุปโดยไม่เปิดหนังสือบันทึกสาระสำคัญทำสัญลักษณ์ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะและมีสมาธิอยู่กับหนังสือไม่เปิดทีวีหรือคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตเป็นต้นค่ะทักษะการอ่านแล้วนะคะเราก็จะต้องมีทักษะการฟังด้วยการฟังคือการรับรู้ความหมายจากเสียงที่ได้ยิน
เป็นการรับรู้ข้อมูลโดยใช้ประสาทสัมผัสทางหูการฟังเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งต่างๆจำเป็นต้องใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองและเอาใจใส่เป็นพิเศษจึงจะช่วยให้การฟังมีประสิทธิภาพนะคะหลักการฟังที่ดีข้อที่1ฟังอย่างมีจุดมุ่งหมายผู้ฟังที่ดีควรจะมีจุดมุ่งหมายในการฟังข้อที่2มีความพร้อมในการฟังได้แก่ความพร้อมทางกายความพร้อมทางใจและความพร้อมทางสติปัญญาข้อ3ฟังอย่างกระตือรือร้นคือสนใจและเล็งเห็นประโยชน์จากการฟังอย่างแท้จริงไม่ใช่จำใจฟังหรือถูกบังคับให้ฟังนะคะและข้อที่4ฟังอย่างไม่มีอคติเพราะความลำเอียงทำให้แปลเจตนาในการฟังผิดความหมายหรือคาดเคลื่อนจากที่เป็นจริงได้ค่ะอีกทักษะหนึ่งนะคะคือทักษะการสังเกตการสังเกตคือการดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยใช้ประสาทสัมผัสคือตาดูหูฟังกายสัมผัสนะคะวิธีการสังเกตจะแบ่งออกเป็น2แบบคือ 1. สังเกตทางตรงเป็นการสังเกตโดยผู้ถูกสังเกตได้สัมผัสกับบุคคลหรือเหตุการณ์นั้นโดยตรงหรือ2เป็นการสังเกตทางอ้อมเป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตไม่ได้เฝ้าดูพฤติกรรมหรือเหตุการณ์นั้นด้วยตนเองแต่อาศัยจากถามผู้อื่นได้สังเกตมาค่ะทักษะการจำการจำก็คือความสามารถของสมองในการเก็บข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูลออกมาใช้ซึ่งอาจจะเป็นระยะสั้นๆหรือยาวนานตลอดชีวิตก็ได้การจำเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่ต้องการฝึกฝนเช่นการโยงสิ่งที่ต้องจำไปหาสิ่งที่จำง่ายและติดตากว่าการแต่งประโยคเด็ดช่วยจำการจำข้อความเป็นภาพเป็นต้นทักษะการจดบันทึกนะคะการจดบันทึกก็คือการเขียนข้อความที่ได้รับรู้เป็นรายลักษณ์อักษรการจดบันทึกจึงจำเป็นมากสำหรับการเรียนรู้นะคะการจดบันทึกที่ดีควรจดสั้นๆเฉพาะส่วนที่สำคัญเป็นวลีเป็นคำสัญลักษณ์หรือตัวย่อจดเป็นหัวข้อโดยใช้หมายเลขหรือสัญลักษณ์นำหน้าและจดบันทึกเฉพาะคำสำคัญนะคะเมื่อรู้ทักษะการศึกษาหาความรู้แล้วนะคะแน่นอนว่าการเรียนรู้แต่ละครั้งของเราย่อมมีปัญหาและอุปสรรคเราจะมาเรียนรู้ทักษะวิธีการแก้ปัญหาในการเรียนรู้ด้วยตนเองกันนะคะทักษะการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างมีระบบไม่เกิดความเครียดทางกายและจิตใจจนอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่เกินแก้ปัญหาก็ได้ค่ะขั้นตอนการแก้ปัญหาการเรียนรู้ด้วยตนเองจะแบ่งเป็น7ขั้นตอนดังนี้นะคะข้อ1ทำความเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นปัญหาโดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทำความเข้าใจกับเหตุการณ์สถานการณ์นั้นข้อ2กำหนดปัญหาให้ถูกต้องและชัดเจนอาจใช้วิธีการเล่าเรื่องหรือการเขียนบรรยายสภาพปัญหาด้วยถ้อยคำสั้นๆและระบุเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้แก้ไขปัญหานั้นแล้วข้อที่3นะคะวิเคราะห์สาเหตุสำคัญอาจใช้วิธีการต่างๆประกอบด้วยการตรวจหาสาเหตุการเลือกสาเหตุที่สำคัญที่นำมาสู่ปัญหานั้นและการระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาข้อ4หาวิธีการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดจากนั้นจึงวิเคราะห์ความเป็นไปได้และลดจำนวนวิธีการแก้ไขปัญหาจนคาดว่าจะเหลือวิธีที่เกิดประสิทธิผลมากที่สุดนะคะข้อที่5เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดโดยการเปรียบเทียบทางเลือกของการแก้ไขปัญหาทั้งหมดแล้วประเมินและเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะข้อ6การวางแผนการปฏิบัติเป็นการกำหนดไว้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง
แต่ละขั้นตอนมีกระบวนการเพื่อการแก้ปัญหานั้นอย่างไรและข้อ7ติดตามประเมินผลเป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของการแก้ปัญหาอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะได้ทราบว่ามีปัญหาและอุปสรรคใดบ้างที่แก้ไขไปแล้วหรือยังคงอยู่และควรปรับวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่อย่างไรเมื่อแก้ปัญหาได้แล้วผู้เรียนย่อมเกิดทักษะหรือเทคนิคในการเรียนรู้ด้วยตนเองแน่นอนค่ะเรามาดูกันว่ามีเทคนิคอะไรบ้างทำได้ง่ายหรือทำได้ยากนะคะเทคนิคที่นิยมใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเช่นเทคนิคที่1การบันทึกการเรียนรู้คือบันทึกที่ผู้เรียนจัดทำขึ้นเพื่อใช้บันทึกข้อมูลความคิดเรื่องราวต่างๆที่ได้เรียนรู้นะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมให้กว้างไกลออกไปหรือการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้ค่ะข้อที่2การทำรายงานจะเป็นการนำข้อมูลความรู้ที่ได้ไปศึกษาค้นคว้านำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ให้ถูกต้องและเรียบเรียงอย่างมีแบบแผนความยาวของรายงานจะขึ้นอยู่กับขอบเขตของหัวข้อรายงานค่ะข้อที่3นะคะทำสัญญาการเรียนรู้จะเป็นการทำสัญญาข้อตกลงที่ผู้เรียนได้ทำไว้กับครูว่าผู้เรียนต้องการปฏิบัติอย่างไรบ้างในการเรียนรู้ของตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ที่กำหนดไว้นะคะสำหรับครูสัญญาการเรียนรู้ก็จะเป็นมีไว้เพื่อติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะเทคนิคข้อที่4นะคะสร้างห้องสมุดของตนเองเป็นการรวบรวมรายชื่อแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์ตรงกับความสนใจเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าต่อไปนะคะข้อที่5หาแหล่งความรู้ในชุมชนไว้เป็นแหล่งค้นคว้าความรู้ที่ต้องการแหล่งความรู้ในชุมชนมีหลายประเภทนะคะอาจจะเป็นผู้รู้ภูมิปัญญามีความชำนาญในอาชีพต่างๆหรือห้องสมุดประชาชนห้องสมุดโรงเรียนหรือศูนย์การเรียนชุมชนเป็นต้นข้อที่6หาเพื่อนร่วมเรียนหรือคู่หูเรียนรู้นะคะซึ่งควรจะเป็นผู้ที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้ในเรื่องเดียวกันหรือคล้ายกันและต้องสามารถติดต่อกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันประสานงานกันด้วยวิธีการต่างๆได้สะดวกรวดเร็วและเทคนิคสุดท้ายนะคะเรียนรู้จากการฝึกฝนและปฏิบัติจริงซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ทักษะความชำนาญที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะในรายวิชาหรือเรื่องที่ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายให้ตนเองทำได้ปฏิบัติได้ค่ะค่ะเนื้อหาเรื่องที่3ก็จบไปแล้วนะคะแต่ครูจะยังไม่ให้นักศึกษาทำใบงานนะคะเราจะมาเรียนรู้กันอีกหนึ่งเรื่องก่อนคือเรื่องปัจจัยที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบผลสำเร็จกันก่อนนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีส่วนทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จก็คือปัจจัยภายในตัวของผู้เรียนและปัจจัยภายนอกนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าปัจจัยภายในตัวของผู้เรียนที่มีส่วนทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จมีอะไรบ้างนะคะ 1. มีแรงจูงใจในตัวผู้เรียนจะเป็นการเรียนรู้ตามความสนใจและความพอใจของตนเอง 2. การรับรู้ความสามารถของตนเองมั่นใจว่าตัวเองมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ 3. มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและ 4. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเห็นว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งสำคัญทำให้เกิดการพัฒนาปัญญาอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จคือปัจจัยภายนอกผู้เรียนซึ่งก็ได้แก่สภาพบรรยากาศแวดล้อมตัวผู้เรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์อย่างเช่นครูผู้สอนนะคะเพื่อนครอบครัวที่มีส่วนช่วยสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจ2
การมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่พร้อมและสะดวกสำหรับการเรียนรู้และสุดท้ายการมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อใช้ได้สะดวกรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามนะคะนักศึกษาความสำเร็จของการเรียนรู้ด้วยตนเองนั้นอยู่ที่ความพร้อมของตัวผู้เรียนเองที่จะต้องมีวินัยมีความมุ่งมั่นที่รักการอ่านใฝ่เรียนใฝ่รู้จึงจะทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จได้นะคะเอาละค่ะนักศึกษาเราก็ได้เรียนรู้กันผ่านไปแล้วในตอนที่2ทั้ง2เรื่องนะคะก่อนที่เราจะจบการเรียนการสอนในวันนี้ครูก็จะมอบใบงานให้นักศึกษาไปทำต่อนะคะหรือจะทำตอนนี้เลยก็ได้นะคะนักศึกษาเตรียมจดบันทึกนะคะใบงานการเรียนรู้ตอนที่2ข้อที่1นะคะให้นักศึกษาบอกทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองค่ะอีกรอบนะคะให้นักศึกษาบอกทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองข้อที่2ให้นักศึกษาบอกปัจจัยที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จพร้อมกับยกตัวอย่างนะคะข้อที่2นะคะให้นักศึกษาบอกปัจจัยที่ทำให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความสำเร็จพร้อมยกตัวอย่างค่ะข้อที่3ให้นักศึกษาเลือกใช้ทักษะพื้นฐานที่ถนัดที่สุดสำหรับตนเองในการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมยกตัวอย่างนะคะข้อที่3นะคะให้นักศึกษาเลือกใช้ทักษะพื้นฐานที่ถนัดที่สุดสำหรับตนเองในการเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมยกตัวอย่างนะคะค่ะใครจดบันทึกคำถามใบงานไม่ทันก็สามารถที่จะไปสแกน QR code ดูใบงานได้นะคะวันนี้การเรียนรู้รายวิชาทักษะการเรียนรู้บทที่1การเรียนรู้ด้วยตนเองตอนที่2ก็จบลงแล้วนะคะให้นักศึกษากลับไปทำรายงานให้เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าใบงานเนี่ยจะเป็นการทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนมาทั้งหมดนะคะสำหรับวันนี้ครูศิริลักษณ์มั่นเหมาะครูกศน.อำเภอสูงเม่นสำนักงานกศน.จังหวัดแพร่ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ